ตรงนู้นก็เป็นเหมือนกันค่ะเขาก็จะขึ้นไปจุดสูงสุดข้างบนแล้วเราจะไปสไลเดอร์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Channel ปุ๊กกี้สาวไทยสะใภ้ชนบทเยอรมันนะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็เป็นสถานที่ในพิพิธภัณฑ์ที่เรามาเที่ยวกันนะคะวันนี้มีอะไรคะสำหรับเครื่องบินทั้งหมดที่เรามองเห็นทั้งหมดนี้นะคะที่เขามาตั้งโชว์นี่คือเขาใช้งานมาแล้วนะคะก็จะเป็นเครื่องบินต้นแบบและเครื่องบินที่มีความเร็วสูงและเป็นเครื่องบินที่เขามีการพัฒนาเครื่องบินใหม่ๆแล้วก็สำหรับเครื่องบินอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินที่เคยใช้งานแล้วแล้วเราก็จะสามารถขึ้นไปชมด้านบนนะคะซึ่งจะเป็นการที่เราได้นั่งเครื่องบินจริงๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับงานนี้นะคะทุกคนค่ะก็อยากจะบอกว่าสูงมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็เลยมาชมบรรยากาศด้านนอกของพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะมีบริเวณที่กว้างแล้วก็จะมีเครื่องบินหลายลำมากๆเลยนะคะให้เราได้ขึ้นไปดูด้านบนก็คือขึ้นไปดูของจริงเลยนะคะก็เป็นอะไรที่ในเมื่อเรามาแล้วนะคะเราก็จะต้องขึ้นไปให้ถึงจุดที่เราควรจะดูนะคะก็เป็นอะไรที่ครั้งแรกอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะน่าจะเป็นอะไรนะที่มันพ่นไฟนะคะอันนี้ก็เราก็จะเดินขึ้นไปก็ต้องบอกเลยว่ามันก็จะเหนื่อยหอบนะคะเพราะว่ามันสูงมากๆเลยแล้วก็ด้านบนของเครื่องบินมันก็จะเหมือนแบบเขาจะตั้งแบบเอียงๆเหมือนมันจะบินขึ้นไปด้านบนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยจะทำให้เรารู้สึกแบบเดินเอียงๆแล้วก็เหมือนมันจะแบบคลุมเครงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเดินลำบากนิดนึงนะคะวันนี้เราก็มาสบายๆเดินชมด้านในของเครื่องบินด้วยกันนะคะในจุดนี้จะเป็นที่นั่งแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนด้านนอกเป็นฮอ2ฮอ3นะคะก็จะมีร้านอาหารด้วยนะคะตรงนี้แต่ที่เราจะไปดูคิโนด้านนู้นนะคะตรงนู้นแต่เราจะมาอีกฝั่งนึงก็จะเป็นการเก็บเครื่องบินนะคะพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเครื่องบินที่ตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกหรืออะไรต่างๆนะคะก็จะมีมาเก็บไว้ที่นี่นะคะก็ถือว่าใหญ่มากๆเลยนะคะวันนี้พาเที่ยวเยอรมันนะคะวันนี้มาดูนะคะส่วนตรงนู้นก็จะเป็นโรงหนัง D-Max นะคะถ้าถามดิไลซ์ว่าชอตอุ้มเหม็นจ้าโอ้สำหรับรถที่โชว์ต่างๆนะคะมันก็จะสามารถมีเสียงก็คือเป็นเสียงการทำงานของรถคล้ายกับรถวิ่งจริงนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องมีเหรียญ
ประโยชน์นะคะก็บางอย่างก็จะเป็นอายอ้อยโรบางอย่างก็จะเป็นสวายอ้อยโรก็คือ1เหรียญหรือไม่ก็หยอด2เหรียญ นะคะซึ่ง1ออยของที่นี่ก็จะเท่ากับเงินบาทไทยก็อยู่ที่36บาทเท่ากับ1ออยของประเทศเยอรมนีนะคะก็เดินชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดไฟให้เราได้เห็นด้านในนะคะว่าเครื่องจักรกลด้านในมีอะไรตรงไหนอย่างไรบ้างนะคะก็ดูไม่ออกหรอกนะคะแต่ว่าเขาจะให้เราเห็นถึงแสงสว่างด้านในนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโรบอทนะคะที่เราสามารถหยอดเหรียญแล้วเขาก็จะเรียกว่าอะไรนะเป็นเหรียญที่ระลึกให้กับเรานะคะโดยเหรียญนี้จะทำขึ้นด้วยเจ้าตัวโรบอทสีน้ำสีออรังสีเมื่อตะกี้นะคะก็จะเป็นการทำงานของโรบอทเราก็ไปหยอดเหรียญ นะคะแล้วเราก็จะเดินขึ้นไปชมจุดต่างๆด้วยกันอีกนะคะก็เดี๋ยวเรามาเดินดูช้าๆด้วยกันค่ะส่วนตรงนี้นะคะจากด้านในที่เราเดินชมก็จะขึ้นบันไดด้านบนก็จะทะลุออกมาเป็นด้านนอกของพิพิธภัณฑ์ก็จะมีเครื่องบินที่ตั้งเรียงรายให้เราได้ขึ้นไปชมนะคะทั้งหมดเป็นเครื่องบินที่ใช้งานจริงนะคะอาจจะเป็นลำแรกที่เร็วที่สุดเครื่องบินที่ใช้ในสมัยแต่ก่อนนะคะก็มาตั้งไว้ตรงนี้ให้เราได้ขึ้นไปชมแล้วก็ให้เราได้เห็นถึงด้านในนะคะว่าเขามีการจัดวางยังไงสำหรับเครื่องบินที่เร็วที่สุดในโลกหรือไม่ก็เครื่องบินที่มีความสำคัญที่สุดนะคะเราก็จะสามารถเดินขึ้นเข้าไปด้านในได้ในทุกๆลำนะคะเขาก็จะมีบันไดขึ้นอยากจะบอกว่าสูงมากค่ะแต่อะไรรู้ไหมแต่ว่าเครื่องบินเนี้ยเราเดินขึ้นบันไดไปแต่ว่าใครอยากจะสไลด์ลงมาด้านล่างก็ได้นะคะงานนี้อย่างแน่นอนนะคะพ่อกับแม่ก็จะไม่สามารถคือไม่อยากจะเล่นนะคะมันก็จะเวียนหัวแค่เราเดินขึ้นไปก็เหนื่อยแล้วแต่ว่าลูกชายนะคะงานนี้เขาก็จะถืออุปกรณ์ในการที่จะสไลด์เดอร์ลงไปด้านล่างด้วยก็เดี๋ยวมาชมบรรยากาศนะคะว่าเด็กๆเขาก็จะชอบมากกับความสูงแล้วก็ความเร็วเหมือนเราสไลเดอร์นะคะก็จะแบบเราจะไม่อยากจะเล่นนะคะเพราะว่าเราก็อายุเยอะแล้วนะเนี่ยลูกชายก็จะเตรียมเขาก็จะมีผ้าสำหรับให้เรานั่งเพื่อที่จะสไลด์จากด้านบนสุดสูงที่สุดลงมาด้านล่างสุดนะคะก็เดี๋ยวมาชมกันค่ะWir können sehen, wo es wenn. Ich will da in die Concorde reingehen. Gut. Okay. Kau ก็จะขึ้นไปจุดสูงสุดข้างบนนะเขาจะไปสไลเดอร์แม่ขึ้นไปดูตอนที่หนูลงก่อนดีกว่าก็จะไปลูกชายไม่เคยกลัวความสูงค่ะแต่แม่งานนี้แม่ไม่เล่นกับทุกคนมันสูงมากเลยนะคะนี่เขาจะสไลด์ลงไปหนูอยู่ไหนคะรอรอแม่ดูแต่แม่ไม่ไปแล้วแม่จะเวียนหัวโอ้โหสเวนคุณคะทุกคนอุ๊ยทำไมมันเอียงๆอย่างนี้แม่เวียนหัวลูกมันสูงมากค่ะแต่แม่ไม่ลงแม่ให้ลูกชายไปลงค่ะสเวนมันไหวเหรอลูกทำไมมันเอียงๆอย่างนี้ทุกคนหวาดเสียวค่ะหนูรอก็ต้องรอคิวค่ะตรงนู้นก็เป็นเหมือนกันค่ะมีบันไดขึ้นไปดูนะคะคือเป็นเจ็ตขนาดความเร็วสุดๆวันนี้พาเที่ยวที่เมืองสตุตการ์ดประเทศเยอรมนีนะคะก็มีบรรยากาศฝนตกเล็กน้อยนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะคะ
ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีพื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะในประเทศเยอรมันนะคะเราจะขึ้นไปด้านบนเครื่องบินนะคะสเวนหนูชัวร์เหรอลูกจะเล่นอ่ะไม่ไม่เดี๋ยวแม่จะดูหนูนั่งดีๆก่อนลูกทุกคนนะตรงนี้มันสูงมากเลยแล้วมันก็โยกเยกโยกเยกอ่ะก็มีแต่คนใหญ่นะแต่ว่าลูกชายจะจอดหนูแล้วหนูก็จับเชือกนะลูกนะเอาปูดีๆก่อนมาหนูแม่กลัวสเวนมันสูงมากเลยนะลูกทุกคนคะมันสูงมากมากเลยนะคะสเวนหนูเอาขาลงไปอีกสิลูกโอเคไหมคะเอาโอเคแล้วเหรอคุณคะเอาแล้วนะลูกจับเชือกค่ะแม่ปล่อยแล้วนะปล่อยแล้วนะไปค่ะแล้วนะโอเคโอ้ยคุณสูงมากเลยค่ะโอ้ยพูดสเปคคันคันนิกมากสูงโอ้ย my god โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีการพาชมเกี่ยวกับเครื่องบินแล้วก็การขึ้นเครื่องบินลำต่างๆนะคะก็เป็นเครื่องบินที่อาจจะเป็นคันแรกที่เร็วที่สุดหรือเป็นเครื่องบินที่มีความเร็วและมีความอะไรนะที่แบบว่าเป็นสมัยแต่ก่อนนะคะอาจจะเป็นลำแรกเราก็ได้ขึ้นแล้วก็ลองไปสัมผัสเกือบทุกๆลำแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้เราก็จะจบที่ลำนี้ก่อนแล้วก็เราจะพาไปชมไปชมเครื่องเล่นต่างๆอีกนะคะที่ยังมีอีกมากมายรอเราอยู่นะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอลาไปด้วยการนั่งเครื่องบินแล้วก็สไลเดอร์ของลูกชายนี่ก็มาไปสไลเดอร์แล้วเขาก็ขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะคะเขาบอกว่ามันไม่สูงเลยแล้วก็ไม่เร็วเลยมันช้ามากเขาก็อยากจะนั่งอีกประมาณ10รอบก็เดี๋ยวเรามาชมคลิปหน้านะคะว่าจะพาไปนั่งลำไหนอีกแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะให้เราได้ชมกันนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านที่แวะเข้ามานะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
มันมาดูด้านบนโด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะเขาเคลื่อนย้ายมาจากมานฮามนะคะกว่าจะมาจะเป็นที่นั่งแบบนี้นะคะวันนี้นะคะพามานั่งเครื่องบินค่ะเครื่องบินจำลองที่พิพิธภัณฑ์เป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะมีมาดามนั่งอยู่ด้วยคนเป็นคนนี้เป็นหมาดามค่ะมาดามจะเป็นอย่างนี้มีการเวียนหัวด้วยนะทุกคนเพราะว่ามาเอียงเอียงนี่ก็เป็นเครื่องยนต์ไทยโอเคโอเคตรงนี้เราก็เดินมาช้าๆนะคะก็อยากให้เห็นบรรยากาศด้านในของเครื่องบินนะคะเราก็เลยใครที่มีเวลานะคะก็ค่อยเข้ามาแวะชมนะคะงานนี้ก็ขึ้นชมทุกลำนะคะเพราะว่าอยากรู้ว่าด้านในเวลาคนเข้าไปนั่งแล้วมันจะมีบรรยากาศแบบไหนนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าแคบๆเหมือนเครื่องบินลำเล็กนะคะมันก็จะเป็นเครื่องบินที่วิ่งเร็วที่สุดนะคะก็มีการมาตั้งโชว์เราก็ต้องลองทุกๆคันที่จะสามารถขึ้นไปชมได้นะคะก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่เราควรที่จะขึ้นไปดูนะคะให้มันเห็นกับตานะคะเพราะว่าอย่าเชื่อคนพูดนะคะเราต้องไปสัมผัสเองนะคะอย่าไปเชื่อใครง่ายๆโดยที่เราไม่ได้ลองทำแล้วก็ลองสัมผัสนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะยาวเพราะว่าอยากจะให้เห็นบรรยากาศช้าๆแล้วก็สบายๆไปด้วยกันนะคะสำหรับ EP 2นี้เราก็ต้องขอจบเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมีต่อ EP ถัดไปนะคะว่าจะมีอะไรให้เราได้ชมแล้วก็ตื่นตาตื่นใจอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย